สวัสดีครับบูมบูมสตูดิโอนะครับช่วงดูหนังนั่งมโนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีเลยนะครับนั่นก็คือคริสเตียนเบลนะครับซึ่งคริสเตียนเบลเนี่ยนะครับก็รับบทแบทแมนในจักรวาลของ DC Universe นะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าฝีมือของคริสเตียนเบลเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงที่มีฝีมือระดับรางวัลออสการ์เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีข่าวแว่วๆมานะครับว่าคริสเตียนเบลเนี่ยนะครับเจ้าของรางวัลออสการ์เนี่ยนะครับเตรียมกระโดดข้ามจักรวาลนะครับมาสู่จักรวาลของมาร์เวลนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับซึ่งหนังที่คริสเตียนเบลนะครับจะมารับบทนั่นก็คือหนังเรื่องทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงงงนะครับว่าเอ๊ะเขามีพระเอกอยู่แล้วนี่ทำไมคริสเตียนเบลจะมารับบทอะไรนะครับซึ่งข่าวนะครับกระแสข่าวนะครับบอกว่าคริสเตียนเบลจะมาเล่นทอในภาคนี้นะครับหนังของทอในภาคนี้เนี่ยนะครับกำลังอยู่ระหว่างการเจรจานะครับการเจรจาเนี่ยยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวแว่วๆมานะครับว่าจะมารับบทตัวละครตัวนึงที่เป็นหัวม้านะครับตัวละครที่เป็นหัวม้าเนี่ยก็เลยทำให้ผมนึกถึงตัวละครตัวนึงซึ่งผมเนี่ยก็มีโอกาสได้รู้จักนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเบต้าเรเบลตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่สามารถถือค้อนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเวลเนี่ยนะครับเคยให้เราได้เห็นแล้วล่ะครับครั้งหนึ่งนะครับตัวเบต้าเรเบลเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเคลื่อนไหวนะเราเห็นเป็นภาพของเบต้าเรเบลนะครับเป็นรูปปั้นอนุสรณ์อยู่บนที่ตัวทอแล้วก็ฮักเนี่ยนะครับไปประลองกันนะครับที่ลานประลองครับจะมีหัวของเบต้าเรเบลอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มาเวลเนี่ยใส่เข้ามานะครับซึ่งถ้าคนไม่ได้สังเกตจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากแวบเดียวเองนะครับซึ่งผ่านเป็นฉากที่ยานเนี่ยขับผ่านไปตรงนั้นพอดีนะครับแล้วก็จะเห็นตัวหัวของนักรบแต่ละคนที่เคยขึ้นแท่นเป็นนักรบอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าผมก็มีความชอบส่วนตัวกับนักแสดงคนนี้อยู่แล้วนะครับคริสเตียนเบลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตอนที่เขารับบทแบทแมนเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็เราอยากจะเห็นเขามาร่วมจักรวาลมาร์เวลตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสแล้วก็นี่น่าจะเป็นโอกาสอันดีเลยละครับที่คริสเตียนเบลนะครับจะมาแจ้งเกิดอีกครั้งในจักรวาลของมาร์เวลนะครับ Love and Thunder นะครับเป็นเรื่องราวภาคต่อของทอนะครับซึ่งทอเป็นตัวละครน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวของจักรวาลมาร์เวลนะครับที่มีภาคต่อมากที่สุดครับแล้วก็ในหนังภาคนี้นะครับก็จะเป็นคริสแฮมเวิร์ธเหมือนเดิมนะครับที่มารับบทเป็นพระเอกของเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีนาตาลีพอร์ตแมนนะครับซึ่งเป็นขวัญใจของผมเลยนะครับคนนี้ก็มารับบทในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกมีข่าวว่านาตาลีพอร์ตแมนเนี่ยมีปัญหากับทางผู้กำกับนะครับก็ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเขาอาจจะไม่กลับมารับบทแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากลับมารับบทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ข่าวว่าจะเป็นทอในเวอร์ชั่นผู้หญิงด้วยนะครับโอ้โหอันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดเหมือนผมนะครับว่าเอ๊ะแล้วนาตาลีพอร์ตแมนมาถือค้อนทอแล้วทอจะยังไงเนี่ยทอไปอยู่ไหนแล้วทอจะอยู่ในสถานะอะไรนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีๆด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมีกำหนดเข้าฉายเดือนพฤศจิกายนวันที่5พฤศจิกายนนะครับปี2021นู่นนะครับก็ติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับวันนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนได้รู้กันนะครับเผื่อว่าใครที่กำลังติดตามหนังของ Marvel อยู่ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับผมก็จะ
หาข้อมูลนะครับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ